อนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลบอกยังไกลตัวหลังมีข่าวอาจมาถึงคิวพรรคอันดับที่3ยันไม่ควรเลือกนายกหลังผ่าน10เดือนสว.หมดอำนาจวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้มีการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวนะครับกรณีที่มีกระแสเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอาจมาถึงพรรคอันดับที่3ว่ายังไม่เห็นข่าวนี้มันยังไกลตัวล่าสุดเพิ่งไปหารือกับผู้บริหารจากพรรคอันดับ2บรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดีผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการถามว่าหากมีการส่งไม้ต่อจากพรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินนะครับก็ได้ตอบว่าตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลก่อนมันเป็นมารยาทเป็นการให้เกียรติพรรคอันดับที่สูงกว่าเราที่ไปหารือกันแค่ไปบอกว่าภูมิใจไทยติดขัดเรื่องอะไรบ้างนายอนุทินนะครับยังกล่าวอีกว่าเราให้กำลังใจกันและกันพรรคยังไม่ถึงบทบาทที่ต้องมาคิดเรื่องตั้งรัฐบาลการพูดคุยที่ผ่านมาถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะในอดีตถ้าอยู่ในคนละขั้วก็คุยกันลำบากแต่แบบนี้ก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการถามถึงความเห็นของภาคธุรกิจซึ่งไม่เห็นด้วยกับการเลือกนายกหลังจากสว.หมดอำนาจซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ10เดือนนายอนุทินนะครับก็ตอบว่าไม่ควรต้องปล่อยเวลาให้นานขนาดนั้นบ้านเมืองต้องมีรัฐบาลคนมาทำงานการเมืองต้องเสียสละและต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองให้มากๆต้องยึดบ้านเมืองเป็นหลัก